กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้อยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิว1ในไอเทมของแต่งประจำแพทล่าสุดนี้ผมกับในส่วนของแต่ง RUS79U ตัว Tactical Flashlight หรือบางคนก็จะเรียกว่าเป็นไฟฉายติดข้างปืนก็ได้เหมือนกันนะผมเอาล่ะเราก็มาดูก่อนว่าในเรื่องของการใช้งานปลดล็อกเจ้าไฟฉายตัวนี้ผมแล้วก็ในเรื่องของเกมเพย์เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรและก็น่าใช้งานมากขนาดไหนแล้วก็มาดูกันเลยโดยสำหรับการปลดล็อกอุปกรณ์ชิ้นใหม่ชิ้นนี้ผมตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของภารกิจประจำซีซั่นตัวใหม่กับในส่วนของแต่งพิเศษของตัว RUS79U เพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มทำเควสนี้กันได้แล้วผมก็มาดูก่อนว่าในส่วนของการทำแต่ละขั้นตอนของเควสนี้เนี่ยต้องทำอย่างไรกันบ้างเนาะมาเล่นกับคุยแรกเลยผมกับสังหารผู้เล่น10คนด้วยปืนตระกูลสาย SMG RUS79U โดยหลักในคุยนี้แน่นอนอยู่แล้วผมบังคับอยู่แล้วว่าต้องทำในส่วนของตัวปืน RUS เป็นหลักก็แนะนำว่าให้บิวในส่วนของตัวเซตของแต่งไว้ล่วงหน้าได้เลยนะโดยในส่วนของบิวแนะนำในการทำคุยนะผมก็เป็นบิวนี้เลยเล่นง่ายแล้วก็ยิงง่ายในทุกระยะนะถัดมากับคุยที่2สังหารผู้เล่น15คนด้วยการยิงแบบไม่ประทับเล็งด้วยปืน RUS79Uโดยหลักของเควสนี้แนะนำว่าให้เล่นในแผนที่ที่มีขนาดเล็กเหมือนเดิมผมกับพวกด่านคิดเมนและก็ยิงแบบพิฟายยิงแบบไม่เล็งอยู่ไหน15คนนี้ก็น่าจะใช้เวลาเล่นประมาณสัก2รอบถ้าเกิดว่าใครไม่ชินนะถ้าเกิดใครชินก็รอบเดียว15คนทีทีผมก็ต้องลองดูว่าด้วยปืนนี้ผมถึงแม้ว่าจะใส่ของแต่งที่ช่วยในเรื่องของความแม่นยำแบบไม่เล็งมาแล้วเนี่ยปืนค่อนข้างที่จะกระจายอยู่พอสมควรก็อาจจะต้องอาศัยจังหวะในการเว้นระยะในการยิงศัตรูนิดนึงนะกับปืนนี้โดยในส่วนของแต่งแบบยิงแบบไม่เล็งครับผมก็เซตบิลด์ได้ประมาณนี้ผมเน้นพวกความมั่นยำแบบไม่เล็งยิงเป็นหลักถัดมากับคนที่สามครับผมอันนี้ก็ได้ส่วนประกอบของตัวละครฟรีประจำซีซั่นนี้ด้วยกับ Dead Angel Alice ครับผมก็จะเป็นเควสสังหารผู้เล่น5คนด้วยการเฮดช็อตด้วยปืน SMG RUS79U และก็คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้เล่นมือใหม่ผมที่ยิงหัวไม่แม่นก็แนะนำว่าเล่นด่านคีเฮาครับผมจะเป็นด่านที่ยิงหัวได้ง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าระยะมันจะพอดีกับสายตาในการเล็งยิงหัวที่เหลือก็ใส่ปืนนะผม RUS แนะนำให้ติดเรดดอทด้วยช่วยทำให้ยิงหัวง่ายขึ้นรวมถึงใช้อุปกรณ์สกอตสติกครับผมตัวรถช็อก RC มีโอกาสที่จะทำให้สตูเนี่ยติดสตันทำสตูหยุดนิ่งแล้วก็ยิงหัวได้ง่ายขึ้นตามระดับ5หัวนี่ก็บอกเลยว่า easy นะถ้าเกิดว่าทำตามคำแนะนำพี่ลิงนะคุยที่4ได้รับเลียนต้าดับเบิลคิว3ครั้งในโหมดของ MPโดยสับเลนตาดับเบิลคิวผมเงื่อนไขก็คือต้องสังหารศัตรู2คนต่อเนื่องแบบติดกันที่จะได้มาผมก็คือฆ่าต่อเนื่อง2ครั้งก็ได้ดับเบิลคิวแล้วผมแต่ต้องระวังด้วยว่าหลังจากได้ปุ๊บเนี่ยก็แนะนำให้ทำการรีเซตทิ้งผมอย่างเช่นฆ่าตัวตายหรือว่าไปตายเพื่อให้เกิดใหม่มาทำเพื่อต่อถ้าเกิดยิงต่อเนี่ยมันก็จะเป็นทริปเปิลคิวแล้วก็ตัวฟูลี่นั่นเองนะผมเควสนี้ก็จะปลดล็อกในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นใหม่ Tactical Flashlight ผมอันนี้ก็ทำง่ายด้วยการชนะ1แมตช์ด้วยปืน SMG RU79U ในขนาดถือหรือว่าในขนาดจบเกมเท่านั้นนะนี่ต้องย้ำก่อนอีกครั้งนึงว่าผมหลายคนเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างเยอะผมก็คือมันมีเงื่อนไขว่าต้องถือ RUS ในขนาดที่ชนะเกมและก็ตอนจบแมตช์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างเล่นแนะนำว่าไม่ควรเปลี่ยนโหลดเอาเพราะบางทีเปลี่ยนโหลดเอาปุ๊บอะแล้วเผลอไปถือปืนอื่นตอนจบว่าผมเควสมันก็จะเฟลได้นั่นเองหรือบางทีเควสมันบั๊กขนาดเปลี่ยนปืนเล่นเนี่ยในระหว่างการเล่นเกมเพย์เนี่ยมันก็มีโอกาสบั๊กได้เหมือนกันนะก็ถือปืนเดียวตอนจบไปเลยจะดีกว่าแล้วก็ตามด้วยในส่วนของเควสสุดท้ายผมอันนี้ก็จะเป็นเควสทางเลือกก็คือใช้ปืน RUS ติดตั้งของแต่งใหม่ Tactical Flashlight ฆ่า3คนหรือใช้ปืน RUS ที่ผมสไลด์10ครั้งด้วยกันแต่ต้องเป็นสไลด์ขนาดคิวด้วยนะโดยไม่พึ่งคนไหนทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วผมของแต่งเนี่ยก็จะปลดล็อกให้โดยอัตโนมัติโดยของแต่งใหม่ก็จะอยู่ในช่องที่เป็นตัวเรเซอร์ผมก็เป็นตัวไฟฉายติดบริเวณข้างตัวปืนก็ต้องเลือกว่าจะใส่ตัวเรเซอร์หรือว่าจะใส่ไฟฉายโดยของแต่งนี้ก็จะไม่มีการบวกสเตตัสเพิ่มเติมให้กับตัวละครหรือว่าปืนนะโดยในส่วนของหลักการการทำงานข้างต้นของตัวอุปกรณ์ใหม่ไฟฉายนี้ก็แน่นอนผมมันก็คือไฟฉายนั่นแหละมันไม่มีอะไรมากแล้วก็น้อยไปกว่านั้นนะผมมีความสามารถในการเปิดหรือปิดได้แค่นี้จริงๆจริงๆครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของพลังงานของตัวแบตเตอรี่ถ้าเกิดว่ากดเปิดเพลินมากเกินไปแบตเตอรี่หมดก็คือใช้ไม่ได้ผมในส่วนของตัวไอเทมนี้มันก็จะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเวลาการเปิดใช้งานนะผมก็ต้องคำนวณถึงพลังงานของตัวอุปกรณ์ด้วยนะสังเกตว่ามันก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราตายเกิดใหม่ปุ๊บมันก็จะกลับมาให้เราใช้งานได้อีกครั้งนึงนะ
แล้วประโยชน์การใช้งานจริงๆของตัวไฟฉายนี้ผมมันคืออะไรมันทำอย่างไรได้บ้างหลักๆก็คือไฟฉายเนี่ยมันจะคล้ายกับอุปกรณ์อย่างเช่นระเบิดแฟลชแต่ว่ามันจะไม่ได้เด่นขนาดนั้นก็คือเราสามารถใช้ไฟฉายนี้เนี่ยในการเปิดส่องหน้าของศัตรูได้ถ้าเกิดศัตรูผมอยู่ในระยะเส้นทางที่เป็นตัวไฟเนี่ยเขาก็จะโดนเอฟเฟกต์บางอย่างเล็กน้อยนะโดยในส่วนของตัวเกมเพลย์ผลกระทบครับผมถ้าเกิดว่าในระยะใกล้เนี่ยโดนไฟเปิดปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ผมเหมือนกับตัวแฟลชแบงค์ขึ้นมานิดนึงซึ่งแน่นอนว่าไอ้แสงไฟนี้ผมมันก็จะเปลี่ยนไปตามระยะทางด้วยยิ่งสังเกตว่าระยะทางที่ไกลมากขึ้นความอ่อนของแสงไฟมันก็จะหยุดลงครับผมมันจะมีระยะเวลาที่จำกัดนะโดยระยะการทำงานสูงสุดของตัวไฟแฟลชนี้ผมจะสามารถทำได้เพียงแค่15เมตรเท่านั้นผมถ้าเกิดว่าเลย15เมตรไปปุ๊บถึงแม้ว่าเราจะเปิดไฟฉายแฟลชส่องหน้าศัตรูผมแต่มันก็จะไม่มีผลของตัวเอฟเฟกต์ของตัวไฟฉายเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยครับผมในเรื่องของการใช้งานนะก็อยู่ที่15เมตรเท่านั้นในส่วนของระยะการแสดงผลนะแล้วก็ข้อระวังอีกอย่างนึงผมในการเปิดใช้งานไฟฉายนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟฉายไปแต่ถ้าไม่ส่องหน้าเขาเอฟเฟกต์ของไฟฉายก็จะไม่ทำงานเหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นต้องเปิดแล้วก็เล็งบริเวณที่เป็นช่วงบนของร่างกายด้วยถึงจะติดเอฟเฟกต์ที่เป็นตัวแฟลชนะและนี่คือความสามารถในส่วนของรายละเอียดไอเทมของแต่งใหม่ล่าสุดประจำซีซั่นนี้ผมกับตัว Tactical Flashlight ดูเท่ๆกิ๊บเก๋ติดข้างปืนแต่เวลาไปเล่นเกมเพลย์จริงแล้วผมถามว่าติดดีไหมอันนี้ต้องบอกตามตรงเลยว่าอย่าหาทำ ยิ่งตัวอุปกรณ์เนี่ยมันไม่ได้บวกสเตตอะไรเลยผมและนอกจากนั้นยังไม่พอเนี่ยมันมีระยะเวลาการใช้งานด้วยและที่สำคัญผลของเอฟเฟกต์เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่15เมตรเท่านั้นผมแถมกดการใช้งานเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณแค่20กว่าวิเองนะอาจจะไม่ถึง20วิด้วยซ้ำผมมันสั้นมากและเอฟเฟกต์ที่ได้เนี่ยมันไม่ได้แบบบุ้มเหมือนกับระเบิดแฟลชที่แบบตาผ้ามัวหายาวอันนี้เราต้องมาเล็งเองด้วยให้โดนหน้าศัตรูถ้าเล็งไม่โดนหน้าศัตรูก็ไม่มีผลของการที่จะเบลอสายตาศัตรูเรียกว่าช่อง1ช่องครับผมเอามาใส่พวก OWC เลเซอร์พวกนี้เพิ่มความแม่นยำอะไรหรือว่าใส่ของอื่นก็ดูมีประโยชน์มากกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นสรุปโดยรวมก็เป็นของที่เอาไว้เท่ๆนั่นเองผมในการใช้งานจริงก็คงไม่มีใครเอามาใช้งานหรอกนะหรือไม่แน่ประโยชน์การใช้งานจริงของอุปกรณ์ชิ้นนี้อาจจะเอาไปเล่นด่าน Going Dark ครับผมก็คือด่านกลางคืนซึ่งมองอะไรไม่เห็นเลยและทุกคนต้องใส่ในส่วนของตัวกล้องอินฟราเรดไอแฟลชอันเนี้ยอันนี้อันนั้นมีประโยชน์ครับผมเพราะว่าเวลาคนใส่อินฟราเรดเนี่ยแล้วโดนไฟฉายเข้าหน้าเนี่ยมันมองอะไรไม่เห็นจริงๆครับคือมันแฟดแบบโคตรแฟดอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ได้นั่นเองที่คิดได้ออกนักตอนนี้นะคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับในส่วนของ achievement ของแต่งใหม่ล่าสุดประจำซีซั่นนี้ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้ผมว่าไอของแต่งชิ้นนี้จะทำยังไงเพื่อหาประโยชน์ของมันนะผมก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นั่นเองนะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ตามกันได้นะครับผมทั้งในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว